ดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดบริษัทนุชฟอร์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดวันนี้เราลงพื้นที่อีกแล้วนะคะมาที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะด้านหลังของดิฉันนี่จะมองเห็นเลยว่าจะเป็นแตงร้านนะคะแต่มันเป็นแตงที่จะวายแล้วค่ะท่านผู้ชมเพราะปกติแล้วเนี่ยการเก็บเกี่ยวแตงเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกิน15ครั้งนะคะแต่แปลงเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็ยังมีเก็บลูกกองๆอยู่แถวๆนี้นะคะเขาเก็บมา17ครั้งแล้วนะคะแล้วเขาทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวต้องไปคุยกับเจ้าของสวนเลยค่ะตามมาเลยค่ะโอ้โหกำลังเก็บเลยเห็นไหมคะแตงวายอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหกำลังเก็บแตงเลยชื่ออิฐวันค่ะอิฐวันชื่อเล่นชื่อไทยค่ะที่นี่ที่ไหนคะสามชุกค่ะตำบลวังลึกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแล้วค่ะเรียกขอเรียกคุณไทยนะคะแตงที่เก็บอยู่นี่คือแตงอะไรคะแตงร้านค่ะแตงร้านแล้วได้ข่าวว่าแตงตรงนี้เนี่ยจริงๆมันจะวายแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหขนาดจะวายยังเก็บเป็นกองอย่างเงี้ยนะคะยังได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่นะคะตรงวันนี้ต้องถามแล้วนะคะว่าเขามีการดูแลอย่างไรปกติแล้วเคยทำแตงไหมคะไม่เคยค่ะครั้งแรกนี่ครั้งแรกนะคะแล้วทำไมถึงอยากทำล่ะคะก็นี่เนี่ยค่ะดูรายการก็เลยอยากทำอยากใช้สินค้าเรื่องของเรื่องคือไปดูรายการดูจากไหนคะรายการดูจาก YouTube เลยค่ะ YouTube นะคะดูเรื่องของการทำแตงเนี่ยค่ะเห็นเขาทำแล้วได้เยอะนะคะก็เลยอยากทำมั่งก็เลยครั้งแรกเลยครั้งแรกค่ะโอ้โหท่านผู้ชมคะนี่แปลงครั้งแรกเลยของคุณไทยนะคะแล้วปกติแถวนี้เขาทำแตงมั้งไหมคะมีค่ะมีทำหลายเจ้าอยู่ค่ะแล้วเขาได้ผลผลิตดีไหมก็ไม่ได้ค่ะเขาเก็บ3วันหมดแล้ว3วันใช่ค่ะ3วันเก็บ3วันหมายความว่าพอได้ผลผลิตปุ๊บก็เก็บไป3ครั้งใช่ค่ะ3มีด3มีดใช่ค่ะแล้วก็เก็บไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอ้โหนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่มองเห็นอยู่เนี่ยเก็บมากี่มีดแล้วคะ17ครั้งแล้วค่ะ17มีดแล้ว17ครั้งจริงๆท่านผู้ชมคะตามหลักแล้วของแตงร้านนะคะเขาจะปลูกเนี่ยใช้เวลาปลูกประมาณกี่วันถึงจะได้เก็บ35วันค่ะ35วันแล้วก็เก็บผลผลิตประมาณ15วันนี้เก่งแล้วโอ้โหเห็นไหมคะท่านผู้ชมเขาจะบอกว่า15วันนี้ก็ไม่มีแตงจะเก็บแล้วแต่วันนี้เรามาเนี่ยแตงยังเต็มพื้นที่อยู่เลยนะคะดอกก็ยังเยอะแล้วดูแลอย่างไรคะคุณไทยตั้งแต่แรกคือแช่เมล็ดอ๋อใช้ตั้งแต่แช่เมล็ดเลยค่ะใช้ตัวไหนคะแช่เมล็ดใช้สูตรหนึ่งค่ะสูตรหนึ่งแช่เมล็ดก็คือนาไอเนี่ยค่ะสูตรหนึ่ง 5cc ต่อน้ำ20ลิตรค่ะเราก็แช่เอาเม็ดแดงเนี่ยแช่เลยแช่ประมาณ3ชั่วโมงค่ะแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็เพาะใส่ถาด3วันเราก็ปลูกได้เลยเอาเหรอใช่ค่ะเพาะก่อนใช่ไหมใช่ค่ะปกติเขาบอกว่า5วันถึงจะปลูกได้3วันปลูกได้ค่ะมันยาวมากเลยแล้วก็เอามาแยกปลูกเลยใช่ค่ะมาปลูกเลยพอปลูกแล้วก็5วันเราก็ฉีดสูตร1กับเคราแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็7วันฉีดที7วันฉีดทีพอแตงได้25วันแล้วก็ใส่สูตร2ตัวนี้นะคะใช่ค่ะผสมรวมเลย3ตัวนี้เลยอย่างละ5 cc ค่ะน้ำเท่าไหร่คะ20ลิตรแค่นี้ใช่ค่ะแล้วก็ฉีดมา7วันฉีดครั้งนึงใช่ค่ะแล้วก็เห็นผลผลิตแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะแล้วปุ๋ยอย่างอื่นล่ะคะคุณไทยได้ใช้ด้วยไหมมีเคมีบ้างค่ะผสมกับคุกปุ๋ยใช้คุกปุ๋ยด้วยคุกปุ๋ยเราด้วยใช่ไหมคะปุ๋ยเคมีนี่ใช้ปุ๋ยสูตรอะไรคะที่ใช้แปลงนี้ใช้16ค่ะ16ปุ๋ยสูตรเสมอแล้วน้ำหนักเป็นไงบ้างคะดีค่ะ3ลูกโล4ลูกโลหนักเหรอลูกไม่น่าหนักก็หนัก อันนี้คือมันถึงได้จำนวนกิโลเยอะใช่ค่ะได้เยอะได้เยอะได้เยอะ3ลูกโล3ลูกโล4ลูกโลค่ะโอ้โหสิ่งสำคัญท่านผู้ชมคะบริเวณแตงร้านตรงนี้มันเป็นนาข้าวโรคก็จะเยอะแมงก็จะเยอะเพี้ยใช่ไหมคะข้าวแมลงนี่เขาใช้กันดุมากนะคะแต่ที่นี่ต้องถามก่อนว่าใช้เยอะไหมคะยาข้าวแมลงใช้แต่ตอนใหม่ๆค่ะพอเริ่มติดดอกออกลูกไม่ใช้แล้วเหรอใช่ค่ะก็กลัวข้างนาเขาก็เน้นชีวภาพแล้วก็เดี๋ยวไม่มีคนซื้อเราค่ะตอนนี้เกษตรปลอดภัยค่ะท่านผู้ชมสำคัญแล้วก็ตรงนี้ก็พูดง่ายๆก็คือแตงของเราเนี่ยปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยค่ะกินได้กินได้กินได้ถ้าปกติตอนนี้เนี่ยแตงตรงเนี้ยเลิกเก็บแล้วเหรอใช่ค่ะเลิกเก็บแล้วอันนี้ยังเก็บได้อยู่แล้วดูแล้วจะเก็บต่อได้อีกไหมได้ค่ะคิดว่าน่าจะเก็บได้เดือนหนึ่งแล้วเก็บได้ครั้งหนึ่งเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้นี่เยอะไหมคะพื้นที่ไร่กว่าค่ะไร่กว่าแล้วเก็บได้ครั้งหนึ่งประมาณกี่โลคะครั้งแรกเลยอ่ะมีดแรกเลยอ่ะ380
แล้วก็พอมีสองมา600ขึ้นไปยันสูงสุดก็ได้800ตันหนึ่งแต่ตอนนี้มันเหลือ400แล้วมันจะหมดลูกแล้วค่ะขนาดจะหมดเหลือ400 400 40ถุงอะไรอย่างเงี้ยพื้นที่อื่นๆถ้าเปรียบพื้นที่เท่ากันเขายังไม่ได้เท่านี้ค่ะค่ะก็ตอนแรกที่หนูทำเนี่ยเขาบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องทำหรอกขาดทุนทำยากโลกเพี้ยไม่ได้หรอกก็ที่ข้างนี้เขาทำเขาเก็บได้วันละ2ถุง2ถุงค่ะพื้นที่เท่ากันไหมไม่เท่าค่ะเขาน่าจะประมาณไร่ไม่ถึงไร่ดีค่ะไม่ถึงไร่ดีได้2ถุงค่ะเทียบกับของเราไม่ได้เลยไม่ได้เลยกลัวอยู่ที่แรกยังกลัวอยู่ไม่กล้าทำพอเขาพูดเราก็กลัวแต่พร้อมเขาบอกว่าแตงขมด้วยของเขาอ่ะเหรอใช่ค่ะนี้แตงเรามันใกล้จะวายยังฉีดอยู่ไหมคะฉีดค่ะอ๋อฉีดอยู่ค่ะยังออกดอกอยู่ยังไม่วายนะยอดยังเดินอยู่อ๋อไม่วายโอ้โหที่เจ้าของบอกอย่าบอกของฉันวายนะมันไม่ได้วายนะคะเพราะใช้ตัวนี้ฉีดอยู่แล้วตัวนี้ใช้ฉีดตัวไหนบ้างคะเนี่ยหมดเลย3ตัว3ตัวใช่ค่ะอย่างละ5ซีซีตอน20ลิตรแล้วใช้อย่างนี้ไล่กว่านี่ใช้กี่ถังคะ3เป60ลิตรแค่นั้น15ซีซีโอ้โหค่ะท่านผู้ชมครับหน่อยเดียวนะแพงไหมไม่แพงค่ะไม่แพงเลยนะคะแล้วที่สำคัญคือผลผลิตเกินคาดเกินคาดใช่ค่ะอันนี้คือเสียงจริงๆเลยนะคะแล้วรสชาติแตงกวาที่นี่กว่าที่อื่นขมใช่ค่ะขมขมแต่ที่นี่เป็นยังไงเราต้องไปดูที่ต้นดีกว่าเดี๋ยวตรงนี้ไปเก็บตรงไหนมาไม่รู้นะไปดูที่ต้นโอ้โหหักดังเปาะเลยดังเปาะเนื้อแน่นนะอย่างนี้แน่นค่ะแน่นเนื้อแน่นแป๊ะแตงเขาดีจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราชิมกันอร่อยหวานกรอบมากๆน้ำพริกกะปิเนาะลาบลาบสุดยอดอร่อยจริงๆกรอบอ่ะโอ้โหแตงแบบนี้นะคะแล้วมีคนทางบ้านเขาดูรายการเราอยู่เขาสนใจเขาอยากจะสอบถามข้อมูลคุณไทยโดยตรงเนี่ยมีเบอร์ไหมคะมีค่ะเบอร์อะไรคะ082ค่ะ238-0019อีกครั้งนึงค่ะ082ค่ะ238-0019ยินดีให้คำแนะนำยินดีค่ะเหมือนกับเราก็เคยดูมาก่อนใช่ค่ะประสบการณ์ที่ได้ใช้ครั้งนี้เกิดจากดู YouTube ค่ะดู YouTube แล้วก็โทรไปติดต่อใช่ค่ะโอ้โหท่านผู้ชมคะนี่คือความประทับใจจากคนไม่รู้จักกันนะคะแล้วก็มาใช้แล้ววันนี้สิ่งที่ได้ผลลัพธ์กระซิบนะได้เงินไปกี่บาทละได้เยอะแล้วหลายบาท ไม่ยอมบอกตัวเลขก็ได้เยอะนะคะและที่สำคัญก็คือมันยืดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวใช่ค่ะยืดค่ะนี่คือความประทับใจนะคะจากผู้ใช้นะคะที่เรามาเยี่ยมเยียนกันนะคะถึงที่เลยนะคะถึงผู้ทำโดยตรงนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณไทยมากๆค่ะขอบคุณค่ะ